นี่คือไทม์ไลน์ของ P. Diddy ก่อนโดนรวบในข้อหาสมรู้ร่วมคิดช่อโกงค้ามนุษย์และขนส่งเพื่อการค้าประเวณีเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาโดยเรื่องราวเริ่มเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2023นักร้องสาวแคสซี่อดีตแฟนสาวของ Diddy ได้ยื่นฟ้อง Diddy ในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศโดยเธอถูกทำร้ายด้วยความโกรธที่ควบคุมไม่ได้และควบคุมชีวิตของเธอทุกระเบียดนิ้วแคสซี่เผยว่า Diddy บังคับให้เธอเข้าร่วมปาร์ตี้ที่มีชื่อว่า Freak Off โดยมีกิจกรรมให้เธอมีเซ็กส์กับผู้ชายคนอื่นที่ถูกจ้างมาและดิดี้ก็นั่งดูแคสซี่เผยว่าการละเมิดนี้กินเวลาไปถึง11ปีจนกระทั่งเธอเลิกกับดิดี้ในปี2018ซึ่งทั้งสองเจอกันครั้งแรกตอนปี2006และแน่นอนว่าดิดี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา25 มีนาคม 2024บ้านของดิดี้ถูกบุกค้นโดย SSI ทั้งในไมอามีและใน LA แต่ก็ไม่พบความผิดทางอาญาใดหรือทางแพ่งจากข้อกล่าวหาเหล่านี้17พฤษภาคม2024มีการปล่อยคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดโดยเป็นวิดีโอที่บันทึกภาพที่ดิดี้กำลังทำลายแคสซี่ในโรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อปี2016โดยเป็นเหตุการณ์ที่ดิดี้นุ่งผ้าเช็ดตัวเข้าไปทำร้ายเธอถึงในลิฟต์และพยายามลากเข้าห้องไม่กี่วันหลังคลิปถูกปล่อยดิดี้ออกแถลงการขอโทษโดยบอกว่าตนขอรับผิดชอบต่อการกระทำที่น่ารังเกียจและไม่สมควรได้รับการอภัยนี้11กันยายน2024ตามมาด้วยดอนริชาร์ดอดีตสมาชิกวงดานิตี้เคนวงเกิร์ลกรุ๊ปในสังกัดของดิดี้ได้ยื่นฟ้องดิดี้จากการที่เธอถูกล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่ปี2004ดอนเผยว่าดิดี้มีพฤติกรรมหื่นกามอย่างชัดเจนตอนอยู่กับแคสซี่ในปี2009ดอนได้มีโอกาสไปบ้านของดีดี้และเห็นเขาทำร้ายแคสซี่โดยการบีบคอผลักกระแทกกำแพงลากขึ้นบันไดรวมถึงเคยปาไข่ออมเล็ตใส่หน้าแคสซี่ดอนเคยพยายามเตือนแคสซี่ให้เลิกยุ่งกับดีดี้แต่ดีดี้รู้สึกไม่พอใจที่ดอนไปบอกให้แฟนสาวตีตัวออกห่างจนทำให้เขาบอกกับดอนว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องของพวกเขาต่อมาดีดี้จึงใช้อำนาจในการเป็นเจ้าของค่ายสั่งให้เธออัดเพลงในสตูดิโอถึง48 ชั่วโมงจนเธอป่วยในช่วงปี2009-2011ดอนรู้สึกว่าดีดี้แต่เนื้อต้องตัวเธอเกินเหตุและเธอก็เปลือยกายอยู่ด้วยตอนอยู่ในสตูดิโอดอนเคยถูกขังในรถที่มีกระจกดำปิดทึบจนเธอไม่สบายใจต้องโทรเรียกพ่อจากบอลติมอร์ให้มารับถึงนิวยอร์กพ่อของดอนถูกดิดี้พูดเชิงข่มขู่ว่าให้นึกถึงหน้าของลูกสาวและอาชีพของเธอไว้16กันยายน2024พีดิดี้ถูกจับกุมในข้อหาช่อโกงการค้าประเวณีโดยใช้กำลังหรือการบีบบังคับและการพาไปค้าประเวณีโดยตอนนี้อยู่ในเรือนจำเพื่อรอการพิพากษาต่อไปโดยในเอกสารความยาว14หน้าระบุว่าดิดี้จัดงานปาร์ตี้ Freak Off มีการแสดงโชว์กิจกรรมทางเพศให้แขกดูแบบมาราธอนกินดื่มใช้ยาเสพติดแบบสุดเหวี่ยงโดยดิดี้หลอกหลายคนมาแสดงโชว์โดยการมอมยาใช้อิทธิพลบังคับข่มขู่และบังคับให้ผู้หญิงมีอะไรกับผู้มาร่วมงานและมีการบันทึกภาพโดยที่พวกเธอไม่เต็มใจดิดี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยอ้อนวอนต่อเจ้าหน้าที่ว่าตนไม่ผิดผู้พิพากษาปฏิเสธการประกันตัวหลังจากอัยการโต้แย้งว่าดิดี้เป็นภัยคุกคามต่อชุมชนอย่างแท้จริงแต่ทนายความของดิดี้กล่าวว่าลูกความของเขาบริสุทธิ์จะต่อสู้คดีนี้อย่างถึงที่สุดและให้คำมั่นว่าจะอุทธรณ์คำตัดสินการประกันตัวในบ้านของดิดี้เจ้าหน้าที่พบบอดี้ออยล์จำนวนมากกว่า 1,000 ขวดซึ่งถูกนำไปเชื่อมโยงกับรสนิยมทางเซ็กส์วิตฐานของเขาหลังจากดิดี้เข้าสู่ห้องขังเกิดอะไรขึ้นบ้างมีวิดีโอที่เป็นไวรัลของดิดี้และจัสตินบีเบอร์ในความยาวกว่า26วินาทีโดยเป็นภาพที่ดิดี้ยืนเล่าให้จัสตินคุกเข่าดื่มและมีภาพที่ทั้งสองฝ่ายเต้นกันสนุกสนานในงานปาร์ตี้อย่างสนิทสนมซึ่งไม่ผิดอะไรพอดิดี้ถือเป็นหนึ่งในผู้ปูเส้นทางในการเป็นศิลปินของ JB และมีข่าวตามมาว่าดิดี้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับจัสตินเพื่อแลกกับเส้นทางในวงการที่แซมด้วยกลีบกุหลาบต่อมาจากกัวไรท์เคยเปิดเผยว่าดิดี้พยายามจะควบคุมจัสตินแต่สุดท้ายก็ส่งต่อให้อัชเชอร์เป็นคนดูแลจากกัวเผยว่าดิดี้เอาเซ็กซ์เทปกับคนดังทั้งจัสตินบีเบอร์คริสบาวรีฮานานิกกี้มินาจและเดรกไปขายให้กับตลาดมืดในราคา500 ล้านเหรียญสหรัฐศิลปินคนดังหลายคนต่างทยอยอันฟอลดิดี้และเริ่มมีการขุดคุ้ยข่าวหรือมีพยานที่เห็นเหตุการณ์ทั้งเด็กขายยาที่เห็นว่ามีแรปเปอร์ทั้งชายและหญิงหลายคนอยู่ในปาร์ตี้มั่วเซ็กดังกล่าวและสตรีปเปอร์สาวที่เคยเป็นหนึ่งในคนที่ถูกจ้างก็ยืนยันว่าเธอถูกบังคับให้มีเซ็กกับผู้ชายคนอื่นต่อหน้าเขาจริงๆอย่างไรก็ตามตอนนี้ดิดี้ก็อยู่ในคุกและรอการพิจารณาคดีต่อไปถ้าผิดทุกกระทงก็อาจจะต้องเตรียมพบกับการล้มระเนระนาดของวงการเพลงฝั่งอเมริกาได้เลย